ดีครับน้องชายครับนันนันสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์วันนี้ครับเป็นไงบ้างเก่งวันโชควันนี้ครับก็ทำอย่างเงี้ยมันทำงานเซเว่นด้วยเวลาจะน้อยหน่อยซ้อมครับแต่มันก็เก็บตัวแบ่งเวลาได้มันก็ต้องทำเรื่อยๆลูกยกที่หนึ่งลูกที่บวกผมลูก8เดือนแล้วเมียก็เลิกกันไปก็เลยต้องเลี้ยงลูกไปเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวเมียมาครับผมไม่แล้วมาแล้วเดี๋ยวน้องบ่อยแม่งก็จะชักเซเว่น102เนี่ยครับได้เลย102ไปได้หมดได้เกิน103เป็นไงฟอร์มนะดวงวันนี้ครับไม่ต่อยอย่างนี้ได้ดีแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะกว่าจะก้าวหักมันอยู่เป็นถึง10ปีแล้วครับเพิ่งกลับมาได้2ทีเองวันนี้ไม่แพ้ก็บุญแล้วแต่ถ้ามันแพ้ผมได้เยอะก็ลอง81มา 3,000 อ่ะก็ไม่ออกตัวออกตัวน้องเป็นไงน้องวันนี้ก็เหนื่อยครับแต่สนุกครับยกสามก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรนะที่ช่วงที่เขาเดินพอยังแก้ได้ครับแล้วเราแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนน้องยังมีเตะมีเผาวันนี้ว่าเน้นปั้มมาเยอะเห็นนั้นบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเลยแล้วเราเอาแรงมาจากไหนแบ่งเวลานิดหน่อยมันสามอย่างครับซ้อมมวยด้วยทำงานด้วยดูลูกด้วยคนเดียวเลยนะครับมีพ่อและแม่ไปดูแล้ววันนี้รับอาชีพเท่าไหร่น้องยังไม่ทราบเลยไม่รับยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องมีแน่ถ้าแพ้ได้เยอะเมื่อกี้แต่ถ้าไม่มีตังค์แพ้ได้เยอะอายุเท่าไหร่น้องปีนี้แปดสิบกว่าแล้วมือเนี่ย20 กว่าแล้ว23แล้ว23 ปีคือวันนี้พอใจผลงานตัวเองครับ2-5ก็พอใจแต่ไม่มากครับจุดไหนได้ที่ไม่พอใจครับวันนี้พอใจแล้วตอนนี้ก็พอใจแล้วแต่ชนะก็ถือว่าต้องแรงนะครับต้องแข็งแรงวันนี้อ่ะน้องพูดอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามเชียร์วันนี้หน่อยน้องขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ให้กำลังใจให้ผมวันนี้ครับทำเต็มที่แล้วเพื่อลูกครับไว้หน้าปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมครับผมยินดีด้วยครับและนัดด้วยและนั้นอันครับผม